วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านขณะนี้ระบอบทักษิณได้ใช้ตำรวจชั่วๆนำโดยไอ้ฤทธิ์ทวงกำลังใช้กฎหมายในทางที่ผิดพลาดกลั่นแกล้งเพื่อนๆนักวิชาการของผมมาบนเวทีนี้ไม่ได้พี่เจิมศักดิ์พี่เสรีคุณสมบัติที่รักวันนี้ผมขอพูดแทนพี่ทั้งสามว่าเราในฐานะนักวิชาการเรามีหน้าที่ที่จะขอนำความคิดเหล่านี้มาสู่พี่น้องทั้งณที่นี้และทั้งประเทศที่ได้ยินเสียงนี้พี่น้องครับสถานการณ์ขณะนี้กำนันสุเทพได้ประกาศไปแล้วว่า1 อาทิตย์จะสู้เต็มที่เป็นครั้งสุดท้ายวันที่27ถ้าไม่สำเร็จมอบตัวพี่น้องหลายคนน้ำตาไหลสงสารเมื่อกี้ผมไปนั่งกินข้าวอยู่ก็ฟังเสียงแว่วๆบางคนก็บอกสงสารกำนันนะอีกโต๊ะหนึ่งก็บอกดีแล้วกูไม่ชอบมันอีกโต๊ะหนึ่งก็บอกเอาดีให้มันรู้เรื่องสักทีอีกโต๊ะหนึ่งก็บอกกูเบื่อม็อบเหลือเกินจริงๆเรื่องมันเป็นยังไงเรายืนอยู่ตรงนี้ด้วยหัวใจด้วยฐานะอย่างไรนี่คือจอดสำคัญที่สุดฐานของเราอยู่ตรงนี้พี่น้องเพราะบ้านนี้เมืองนี้ทุกคนตั้งแต่ทักษิณยิ่งลักษณ์เสื้อแดงจตุพรไอ้เต้นผมกำนันพี่น้องทุกคนเรามีประโยชน์ร่วมกันอยู่เรียกว่าประโยชน์ส่วนรวมเรียกว่าประโยชน์ของชาติเราให้ประโยชน์ของชาตินี่มันเป็นอะไรมาแค่นี้เหรอนี่ละปวงชนมาแค่แสนกว่าเนี่ยซ่านักเหรอต้องตอบอย่างนี้พี่น้องเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับโดยทฤษฎีจำได้นะครับเมื่อธันวาคมผมอธิบายถึงทฤษฎีสมบัติหรือประโยชน์สาธารณะผมสมมติว่าพวกเราทุกคนอยู่ในซอยแห่งหนึ่งเอาเป็นซอยประสานมิตรมีอยู่พันกับครอบครัวสมบัติสาธารณะของเราคือความคล่องของจราจรในการที่จะเข้าออกในซอยประสานมิตรเรามีกฎหมายคุ้มครองประโยชน์นี้ว่าตึกสูงในซอยประสานมิตรจะขึ้นไปสูงได้เท่าไหร่นั้นต้องแปรผันไปตามความกว้างของซอยถ้าซอยแคบตึกต้องเตี้ยถ้าซอยกว้างขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งนี่คือประโยชน์สาธารณะเราไม่ต้องการให้คนแห่กันมาใช้ซอยประสานมิตรตามแนวดิ่งจนกระทั่งซอยมันแน่นขนาดไปหมดอยู่ก้นซอยจะออกไปส่งลูกติดพวกคนมาทำงานสวนกันอยู่ต้องออก5 ตีถึงจะออกจากบ้านได้จะกลับเข้าบ้านไอ้พวกทำงานในออฟฟิศสวนออกมา3 ทุ่มถึงจะถึงบ้านได้เพราะฉะนั้นความสูงของตึก
ป็นกรอบกฎหมายที่คนที่มีโฉนดอยู่ในซอยประสานมิตรจะต้องเคารพประโยชน์สาธารณะพวกเราที่อยู่ก้นซอยถ้าคุณสร้างตึกสูงผมซวยทุกคนต้องเคารพกฎหมายเคารพประโยชน์นี้อย่าทำผิดกฎเกณฑ์ถามมีตระกูลเฮียคนหนึ่งชื่อตระกูลชินวัตรฟังเลยทักษิณฟังอยู่ผมรู้คุณกว้านซื้อที่ปากซอยเราก็ยกตึกสูงขึ้นไปเขาให้ได้แค่4ชั้นคุณฟาดไป10ชั้นจะได้กำไรเยอะๆแล้วคุณให้ตระกูลคุณนี่ล่ะมาเป็นผู้ว่ากทม.ให้น้องสาวนี่มาเป็นผู้ว่ากทม.อนุญาตโดยผิดพลาดโดยไม่เคารพกฎหมายทำลายประโยชน์สาธารณะพวกเราทั้งหลายที่อยู่ในซอยประสานมิตรบอกเฮ้ยนี่มันทำลายประโยชน์สาธารณะประโยชน์ของซอยเราขอลุกขึ้นคัดค้านต่อสู้ว่าจะต้องเพิกถอนใบอนุญาตอาคารนี้สู้ได้ไหมพี่น้องประโยชน์สาธารณะหมายถึงประโยชน์ไม่มีเจ้าของเหรอแล้วแต่กทม.จะตัดสินยังไงก็ได้แล้วแต่อบต.จะทำยังไงก็ได้อย่างนั้นเหรอพวกเราเป็นแค่ขี้ข้าอยู่ในซอยทั้งนั้นเหรอประเทศนี้เราไม่มีอะไรเราไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเลยใช่ไหมประโยชน์ส่วนรวมมันอยู่ในมือคุณนางในหมู่นักการเมืองเท่านั้นเหรอไม่ใช่7เดือนมานี้เรายืนพร้อมกันว่าไม่ใช่ประโยชน์สาธารณะในซอยประสานมิตรคือประโยชน์ของผู้มีโฉนดทุกคนแต่ละคนมีประโยชน์เป็นของตัวเองที่จะเข้าออกซอยได้โดยคล่องแคล่วแล้วเราเอาประโยชน์เหล่านี้มากองรวมกันมอบให้กทม.ดูแลรักษาพวกมึงเป็นแค่ผู้จัดการเข้าใจไหมพรรคไทยรักไทยเองเป็นแค่ผู้จัดการเว้ยเข้าใจไหมประโยชน์ยังเป็นของเราอำนาจยังเป็นของเราแต่ละคนแต่ละคนมีประโยชน์ของตนเองแล้วเอามารวมกันประโยชน์สาธารณะประโยชน์ส่วนรวมยังเป็นของประชาชนแต่ละคนพันชีวิตพันครอบครัวในซอยประสานทุกคนมีประโยชน์นี้เรามีประโยชน์ของตนแต่เผอิญถ้าอยู่ในโฉนดตอนอยู่ในบ้านเรามีประโยชน์ของเราคนเดียวแต่พอเราเดินออกนอกบ้านมันดันมีความคล่องของจราจรตรงนั้นประโยชน์ของทุกคนตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอยมากองรวมกันคำถามนี้อยู่พี่น้องกฎหมายได้ให้สิทธิ์ผู้เสียหายในซอยประสานมีสิทธิ์ที่จะฟ้องศาลปกครองให้เพิกถอนการอนุญาตของผู้ว่ายิ่งลักษณ์ผมถามว่าผู้เสียหายในคดีนี้จำเป็นต้องเป็นคนทั้งซอยไหมจำเป็นไหมคนเดียวฟ้องได้ไหมร้อยคนฟ้องได้ไหมอีก 4,000 คนมันเฉยกันหมดมันไม่ฟ้องแล้วเราไม่มีสิทธิ์ฟ้องเหรอมีครับมีครับพี่น้อง4คนพ่อตายมีที่ดินมรดกเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมมีคนมาบุกรุกเนี่ยใช้สายโดยพละการมันเอาพี่น้องของเรา3คนไปเลี้ยงดูจนทำหูเอานาไปนาตาไปไล่ไอ้น้องสุดท้องเนี่ยมันฟ้องคนเดียวมันฟ้องได้ไหม
ฉันใดก็ฉันนั้นนี่แหละครับพี่น้องสถานการณ์คือวันนี้เราคือเจ้าของอำนาจอธิปไตยเจ้าของประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ส่วนรวมไม่ได้หมายว่าเป็นของใครไม่รู้ไม่ได้หมายความว่าต้องยกพวกกันทั้งประเทศเราคือคนที่ตื่นรู้ว่าชิบหายแน่ประโยชน์ของกูอยู่ในนั้นกูไม่ยอมเว้ยใครไม่สู้ใครไม่เห็นอยู่บ้านไม่ต้องออกมาเรานี่เรามีสิทธิ์เรานี่เรามีสิทธิ์โดยลำพังเรามีสิทธิ์โดยลำพังนี่คือการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายไม่ต้องนับหัวว่ามากหรือน้อยไม่ต้องลงประชามติโจรมันเข้ามาอยู่ในซอยเข้ามาในหมู่บ้านหลังคาเรือนเดียวก็ปืนไปยิงแม่งได้ไม่ต้องยิงทั้งบ้านหรอกครับเพราะฉะนั้นท่านที่บอกว่าเบื่อม็อบเหลือเกินตอบเขาเลยครับเฮ้ยขอโทษครับนี่ไม่ใช่ม็อบนะครับเราไม่ได้มีอะไรทะเลาะกับพี่น้องเสื้อแดงนะครับแล้วที่มานี่ไม่ได้มาเพราะเกลียดทักษิณชิบหายอยู่บ้านแล้วชักแดกไม่ใช่แต่ที่มานี้เพราะเราห่วงประเทศชาติของเราพอเราเชื่อว่าเรามีส่วนได้เสียเป็นส่วนหนึ่งของประเทศและไม่ใช่เรื่องความคิดเห็นว่าทักษิณจะพาประเทศไปเป็นโลกาภิวัตน์ไปคบเขมรไอ้นั่นเถียงกันได้ในทางนโยบายเราไม่เห็นด้วยทักษิณจะทำรถไฟความเร็วสูงไปว่ากันแต่นี่ไม่ใช่ความคิดเห็นแตกต่างทางการเมืองนี่คือการจับโจรในกลางเมืองนี่การต่อสู้ระหว่างถูกกับพิษไม่ใช่ม็อบนี่คือการรักษากฎหมายรักษาความถูกต้องมันเหี้ยตำตาจนศาลตัดสินไม่รู้สี่ห้าคดีแล้วศาลตัดสินเมื่อไหร่มันต้องบอกว่าศาลเหี้ยมันเลวชัดๆคอร์รัปชันตัดสินไปแล้ว 40,000 กว่าล้านแก้รัฐธรรมนูญด้วยจะโลกแก่อำนาจเอาวุฒิสภาเป็นขี้ข้าจนศาลเพิกถอนไปแล้วเห็นชัดๆถูกยุบพรรคไปแล้ว2ครั้งเห็นชัดๆนายกรัฐมนตรีของมันถูกถอดถอนไปแล้ว3คนเห็นชัดๆจะเอาไปถึง10คนหรือไงโว้ยประเทศเนี้ยพอแล้วครับความผิดชัดเจนการทำลายกฎเกณฑ์ทำลายประโยชน์สาธารณะชัดเจนคนไทยทุกคนล้วนมีส่วนได้เสียที่จะบอกว่าเฮ้ยเองไม่มีสิทธิ์มายุ่งจัดการประเทศนี้อีกต่อไปแล้วชิบหายแล้วมึงออกไปทุกคนมีสิทธิ์ใครไม่ใช้สิทธิ์ไม่ว่าแล้วแต่คุณแต่อย่ามาว่าเราเป็นม็อบอย่ามาว่าเราเป็นพวกบ้าอย่ามาว่าเราเป็นสาวกกำนันไม่ใช่เว้ยเสรีชนทั้งนั้นเว้ยมาคนเดียวได้เว้ยไม่ใช่ผมไม่เคยพูดถึงทหารนะฮะขึ้นเวทีนี้มาเกือบ7เดือนเนี่ยไม่เคยแตะกองทัพเลยนะพี่น้องทหารครับพี่น้องทหารครับอย่ามาพูดโก้ว่าจะยืนข้างประเทศ
ณต้องยืนบนข้างหน้าที่ของคุณหน้าที่ของคุณคือทุกเพศคือการรักษาประเทศชาติอย่ามาบอกว่าจะอยู่เหนือฝักฝ่ายทางการเมืองที่ไม่ใช่ฝักฝ่ายทางการเมืองนี่คือการกู้ชาติหรือยอมให้มันทำลายชาติไม่มีความเป็นกลางถ้าเขมรมันบุกประเทศไทยคุณจะพูดเหรอบอกขออยู่เหนือความขัดแย้งมันบุกมาในความขัดแย้งเหรอชิบหายเอ้ยไม่ใช่นี่คือความถูกผิดนี่คือประเทศชาติทหารทั้งหลายคนก็มีหน้าที่เหมือนพวกเราก็มีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญท่านก็มีหน้าที่ตามอาชีพตามการงานตามคำปฏิญาณเพราะฉะนั้นขออย่ามองว่าเราเป็นม็อบขออย่ามองว่าเราเป็นผู้ก่อความวุ่นวายแยกให้ดีแยกให้ออกนี่ไม่ใช่การทะเลาะระหว่างเหลืองกับแดงนี่คือการต่อสู้เพื่อกู้ชาติระหว่างพวกเรากับระบอบทักษิณใช่ไม่ใช่เท่านั้นล่ะการต่อสู้โดยสงบสู้มานานแล้วแต่การต่อสู้โดยสงบไม่ได้หมายถึงว่าถูกยิงตายโดยสงบเข้าใจไหมเว้ยถ้านับแต่วันนี้ไปพวกคนยังไม่ทำอะไรผมไม่ได้ยุให้ปฏิวัตินะผมไม่ได้ยุให้คุณปฏิวัติแต่ถ้าคุณยังยืนอยู่บนความคิดที่ว่าจะไม่ขอมีฝักฝ่ายทางการเมืองแสดงว่าคุณละทิ้งหน้าที่นี่ไม่ใช่ฝักฝ่ายทางการเมืองนี่คือจะสู้เพื่อชาติหรือจะขายชาติคุณยืนตรงไหนบอกมาถ้าคุณไม่ยืนให้ถูกต้องไม่อุทิศตนอุทิศชีวิตจิตใจนับแต่นี้คุณคือผู้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ถ้าพวกเราต้องล้มตายคุณคือฆาตกรเข้าใจไหมพอกันทีกฎหมายบอกให้ทุกคนไม่มีอาวุธมีเก็บไว้ในบ้านอย่าเอาออกมาเขาผูกขาดอาวุธผูกขาดการใช้กำลังไว้กับคุณและตำรวจคุณต้องมีหน้าที่มีหน้าที่แล้วไม่ทำเห็นเด็กตัวเล็กๆตกน้ำอยู่คูข้างถนนคุณยืนดูไม่ช่วยเนี่ยคุณนั่นแหละฆ่าเด็กใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ฉันได้ก็ฉันนั้นคุณผูกขาดอาวุธไว้ในมือผูกขาดตำรวจไว้ในมือตำรวจก็ดีขึ้นเยอะแล้วขอขอบคุณผู้บัญชาการอดุลแต่ยังเหี้ยอีก 2-3 ตัวเอาให้อยู่ครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราทำหน้าที่ของเราแล้วจะยืนหยัดต่อไปแล้วเราขออธิบายกับพี่น้องประชาชนด้วยกันว่ามาใช้สิทธิ์ของท่านมาใช้สิทธิ์ของท่านกับเรารู้ไหมว่าคุณมีสิทธิ์มีประโยชน์ในบ้านในเมืองมีหน้าที่จะต้องดูแลบ้านเมืองเหมือนที่พวกเราทำคุณจะเกลียดไม่ชอบกบพ.ศ.ไม่ชอบกำนันสุเทพไม่เกี่ยวนี่คือขบวนการกู้ชาติมาร่วมกับเราเท่านั้นพี่น้องข้าราชการไม่ว่าทหารตำรวจพลเรือนหรือระดับสูงขึ้นไปถึงไหนก็ตามแต่
อย่าคิดอย่าวางตัวอย่าอธิบายว่าไม่อยากมาเป็นฝักฝ่ายทางการเมืองนี่ไม่ใช่ฝักฝ่ายทางการเมืองนี่คือการกู้ชาติกู้ประเทศอย่าหลบหนีอย่าหลบเลี่ยงอย่าปฏิเสธความรับผิดชอบนั่งอยู่นี่ไม่ใช่ใต้ไม่ใช่ประชาธิปัตย์ไม่ใช่อีสานไม่ใช่เหนือประชาชนทั้งนั้นไม่ได้รับเงินเดือนสักบาทยังยืนตั้ง7เดือนเหนื่อยชิบหายแล้วเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นกำนันสุเทพไม่ได้ตีไพ่เพื่อจะบีบบังคับใครกำนันสุเทพได้ทำหน้าที่ในส่วนของกำนันในส่วนของตัวเขาเต็มที่เราก็ทำหน้าที่ตามสิทธิ์ของเราเต็มที่ไม่มีใครบีบบังคับใครเหลือแต่คนไม่ทำหน้าที่ในประเทศนี้เท่านั้นว่ามึงจะให้ประเทศนี้จมหรือไงวะโปรดก้าวข้ามฝ่ายก้าวข้ามเรื่องตัวบุคคลแล้วพี่น้องเสื้อแดงด้วยความเคารพอย่างยิ่งลูกป้าผมลูกน้าผมเป็นเสื้อแดงก็หลายคนพี่ๆครับน้องๆครับพวกผมมาใช้สิทธิ์ของผมผมไม่ได้กรอได้เกลียดพี่ผมจะซัดไอ้ตัวการนั่นแหละที่เราจะสู้กับเขาพี่ดูมให้ดิมันเหี้ยจริงหรือเปล่าถ้าเหี้ยพี่อยู่นิ่งๆก็ได้ครับเท่านั้นเองครับพี่น้องวันนี้ผมรับหน้าที่พูดแทนพี่เจิมศักดิ์พี่เสรีแล้วก็คุณสมบัติก็อายุเท่ากันเราทั้ง4คนเนี่ยมาแล้วก็ต้องการจะสื่อกับพี่น้องก็ตรงนี้ว่าเรามายืนตามสิทธิ์ของเราใช้สิทธิ์ประวิถีทางที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ทุกอย่างขอให้ยืนหยัดยืนมั่นขอให้พระคุ้มครองผมมองไม่ออกจริงๆนะครับว่าถ้าการต่อสู้ของเราพ่ายแพ้ผมมองไม่ออกว่าบ้านเมืองนี้จะเป็นยังไงมันจะกลายเป็นบ้านเมืองที่ไม่มีเจ้าของไม่มีใครสนใจบ้านสนใจเมืองกอบโกยเอาประโยชน์เข้าตัวเองทั้งนั้นภาษีกูไปเสียมันทำไมวะก็ไม่ต้องเสียใครจะละลาบละล้วงจับจ้วงในหลวงอย่างไรเราก็เหนื่อยใจไม่รู้จะโผล่ไปให้มันกระทืบทำไมมันจะเป็นบ้านเมืองที่เป็นแค่ภูมิศาสตร์ที่สิ่งมีชีวิตจำนวนหนึ่งเกิดมาหากินขี้ปี้นอนเท่านั้นเองจะไม่มีประเทศไทยอีกต่อไปนี่คือจุดจบของประเทศถ้าเราแพ้ถ้าความถูกต้องแพ้ความชั่วประเทศนี้จะไม่เหลือยืนยันอย่างนี้ออกมาไม่ออกออกมาไม่ออก